สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งงงนะที่แอดขึ้นภาพ Beverly Hills เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าล่าสุดน้องลิซ่าของเราไปปรากฏตัวได้ลุคนี้เลยจ้าโอ้โหโคตรเท่โคตรคูลคนอะไรจะสวยเซ็กซี่หล่อเท่คูลในคนเดียวกันได้นะครับก็ต้องเป็นคนที่มีความยูนิเซ็กซ์สูงนั่นเองใจอย่างน้องลิซ่านะครับไม่ว่าจะใส่เสื้อผู้ชายใส่เสื้อผู้หญิงก็เป็นประเด็นไปหมดเลยนะครับเพราะว่าขายออกทุกตัวโซเอาทุกมิตินั่นเองจ้าก็ใครล่ะจ้าก็ต้องน้องลิซ่าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงอย่างมากนะครับเพราะว่าดูปกติเพลินๆแล้วเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรใส่แจ็คเก็ตคูลๆแต่พอไปเดินกับคนนี้จ้าก็คือคุณโรซาเรียที่คนบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิด2คนนี้เขามาเจอกันมันจะเป็นยังไงเพราะ2คนนี้เขาเคยบอกว่าชื่นชอบซึ่งกันและกันอยู่แล้วผลงานเพลงของแต่ละคนก็มีความแซ่บมีความฟาดตัวแม่ทั้งคู่นะแล้วเขาก็ชอบกันแต่ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์ที่ไปเดินเล่นจนขนาดว่าไปถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์อะไรบางอย่างแถมยังโอ้โหไปซื้อเบอร์เกอร์ไปซื้อรถฟู้ดทรัคนู่นนี่นั่นกันแบบว่ากระหนุ่งกระหนิงโอ้โหเอาแบบว่าโซเชียลแตกแตนมากๆเพื่อนๆทวิตเตอร์แทบถล่มแล้วเพราะคนมาบอกโอ้โหอิจฉากันมากว่าเฮ้ยไปเที่ยวกัน2คนแฟนดอมของแต่ละคนก็ต่างมาอิจฉาของแต่ละคนกันว่าเฮ้ยได้ไปเที่ยวกับน้องลิซ่าด้วยเฮ้ยได้ไปเที่ยวกับโรซาเลียด้วยเพราะ2คนนี้เขาก็โอ้โหไม่ธรรมดาทั้งคู่อยู่แล้วใช่มั้ยล่ะแล้วไปเดินด้วยกันมันน่ารักมุ้งมิ้งกระจุกกระจิกมากๆเพื่อนๆเพราะว่าโอ้โหมีแบบไปเที่ยวอะไรนะโต๊ะยักษ์อันนึงไปเที่ยวที่แบบมีดงมีดาวรอบตัวแล้วมันมีภาพนึงที่แบบมันแซ่บที่สุดเพราะว่าถอดแจ็คเก็ตออกมาเท่านั้นน่ะเพื่อนๆดูชุดข้างในซะก่อนเฮ้ยลูกสาวเราไม่ได้สิห่วงแล้วนึงพระเจ้าทำอะไรลงไปไหมนะพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับวีกันมาสักพักแล้วอะสำหรับบางคนที่อาจจะไม่รู้จักว่าเอ๊ะแอดเบเวอรี่ฮิลล์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวแอดจะรันภาพสวยๆของเบเวอรี่ฮิลล์ให้ดูนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับเบเวอรี่ฮิลล์เนี่ยเป็นเมืองทางด้านตะวันตกของเขตการปกครองของลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งเบเวอรี่ฮิลล์นะครับเป็นเมืองพื้นบ้านของเวสต์ฮอลลีวูดซึ่งตัวเบเวอรี่ฮิลล์เนี่ยมันอยู่ใกล้กับฮอลลีวูดด้วยเพื่อนๆมันมีภาพที่มีป้ายฮอลลีวูดอยู่แล้วมองไปข้างล่างเนี่ยจะเห็นเป็นเมืองเบเวอรี่ฮิลล์นั่นเองเป็นย่านคนรวยนะจ๊ะบอกเลยว่าย่านนี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดามีอะไรบ้างมาฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับได้ความรู้ไปพร้อมกันน้องลิซ่าไปไหนแล้วได้ความรู้ที่นั่นด้วยเขาบอกว่าเบเวอรี่ฮิลล์เนี่ยมีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเขตของลอสแอนเจลิสและประเทศบางบ้านเนี่ยดูโออาร์และหรูหรามีขนาดใหญ่มากมีความสวยงามและเป็นบ้านที่สมัยใหม่และยังมีบ้านแบ่งเช่าและบ้านเดี่ยวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 3,000 ตารางฟุตนี่น้อยแล้วนะส่วนรายได้นะครับเฉลี่ยต่อครัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ 87,000 ดอลลาร์สหรัฐเอาไปคูณเล่นๆเป็นเงินไทยนะครับหลังนึงเขามีรายได้อย่างต่ํา2ล้านกว่าเท่านั้นเองจ้ะไม่รวยเลยไม่แปลกที่จะซื้อบ้านได้ถ้าเกิดรายได้ขนาดนี้นะจ๊ะและน้องลิซ่าเนี่ยเราไปเดินซื้อของไปเดินแฟชั่นแล้วก็ไปซื้อของกินกับคุณโรซาเรียแล้วเนี่ยอาจจะเดินไปซื้อบ้านด้วยหรือเปล่าเออว่าก่อนหน้านี้ไปซื้อบ้านที่เกาหลีไว้แล้วทำไมจะมาซื้อบ้านที่แคลิฟอร์เนียอเมริกาไม่ได้จ๊ะโถเอ้ยเราได้กี่บาทเองนะจ๊ะและแอดบังเอิญไปเจอภาพนี้มานะจ๊ะซึ่งน่าจะเป็นย่านเบเวอรี่ฮิลล์นะครับโอ้โหแต่ละคนที่เขาอยู่แถวนี้ก็เสียไม่ธรรมดาเอาคนดังๆก็พอแม่อเดลของเราจะซื้อไว้2หลังหรือเปล่านะจ๊ะดูกันไปเอาเองนะแล้วก็แม่เคที่เพอร์รี่ซูอี้ซาดาน่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์นิโคลคิดแมนโอ้โหแต่ละคนนี่ดาราระดับโลกนักร้องตัวแม่ตัวพ่อทั้งนั้นนะครับที่อยู่ในย่านนี้เพราะฉะนั้นย่านนี้เนี่ยต้องคนมีตังเดินเท่านั้นจ้าส่วนใครที่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยโอ้ไม่มีตังหรอกไม่ดังนู่นนี่นั่นก็ดูนี่ก็พอนะจ๊ะว่าน้องไปเดินย่านนี้เนี่ยของในนั้นก็ไม่มี5บาท10บาทหรอกจ้ะนะก็ต้องราคาหลักอะไรอัพก็ไปคิดเอาเองก็ได้กันนะจ๊ะแล้วก็ขอเสริมนิดนึงนะครับที่แอดพูดว่าเออรวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเห็นแก่เงินเห็นแต่ความรวยเห็นแต่ฐานะนะไม่ใช่นะแต่ว่าน้องลิซ่าสู้ทุกวันนี้จนมีทุกวันนี้ผ่านไอ้พวกแอนตี้ที่คอยดูถูกน้องเนี่ยแอดก็เลยอยากจะพูดให้มันเนี่ยคันหูคันตากันมากเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆแบบอยากให้เห็นว่าเออน้องประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของน้องด้วยความคาริสมาด้วยความพยายามด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นั่นเองจ้ะแล้วก็เลยมีทุกวันนี้นะครับแอนตี้ก็ฉุดไม่อยู่จริงๆจ้าณวินาทีนี้นั่นเองครับเห็นบางทีมีผู้แอนตี้หลุดมาในช่องแอดไงแอดก็เลยต้องพูดคุยกับเขาบ้างนะครับให้เขาตาสว่างในบางทีก็เหมือนทำบุญทำทานให้พวกแอนตี้เขาได้ตาสว่างให้ได้เห็นว่าเออน้องลิซ่าเขาไปเดินในที่รวยนะส่วนตัวเองก็นั่งอิจฉาอยู่บ้านนะจ้ะก็อย่างที่แอดบอกว่ารายได้ต่อครัวเรือนอยู่ที่2ล้านกว่าบาทมันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเป็นย่านคนรวยจริงๆเพื่อนๆแล้วต้องบอกว่าโอ๊ยตาแล้วอิจฉาคุณโรซาเลียไม่ไหวแล้วจ้าเออณตอนนี้นะครับก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากใน Twitter นะจ๊ะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้กันด้วยนะครับเช้าๆได้ตื่นกันมาก็เจอข่าวดีกันเลยจ้ะมาในลุคข้างนอกบ่อยๆข้างในแซ่บสุดเปรี้ยวเยี่ยวราดมากๆเลยนะขอพูดนิดนึงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆน้องลิซ่าของเราเนี่ยเอ้ยข้างนอกเท่ข้างในอะเข็ดฟันอะลูกสาวเรานะโตแล้วนะก็ต้องเคารพการตัดสินใจของลูกสาวเราทุกอย่างนะครับว่าน้องเนี่ยจะชอบแต่งตัวแบบไหนยังไงก็ชอบอยู่ดีก็รักอยู่ดีก็คนมันรักไปแล้วนะก็จะมาฝากกันประมาณนี้ยามเช้านะครับถ้ามีอะไรแซ่บเพิ่มเติมเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรแซ่บไปกว่าน้องลิซ่าของเราแล้วแหละยังไงคลิปต่อไปก็ต้องเป็นน้องลิซ่าของเราอยู่ดีนั่นเองนะจ๊ะก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้จุ๊บๆ